สวัสดีค่ะเขื่อนนะคะเขื่อนก็ถือโอกาสตอนนี้จากรับงานจิตบำบัดอาสาแล้วก็ทำงานค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะครับแอบมาหนีพักผ่อนนิดนึงตอนนี้เขื่อนก็อยู่ที่เกาะกูดนะครับแล้วเขื่อนก็พักอยู่ที่โซเนบาคีรีนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะมาพักผ่อนแต่ไปมาเนี่ยเขื่อนอยากให้เพื่อนๆมาดูด้วยเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ราคาสูงห้องที่เขื่อนอยู่ตอนนี้วิลล่าตอนนี้เคยเห็นในโปรโมชั่นขึ้นไปถึงคืนละ4,000 ชั้น 4,000 ชั้น 4,000แล้วตอนนี้ที่เขื่อนมาอยู่เนี่ยก็ประมาณคืนละ200,000ครับผมราคาของเขาเนี่ยก็จะขึ้นลงนะครับตามโลซีซันหรือไฮซีซันนะครับเนี่ยเขื่อนจะให้ดูนะครับว่าวิวหน้าห้องนอนเขื่อนเป็นยังไงดูสิมีสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็โอ้โหบรรยากาศห้องนอนนะครับเป็นสระว่ายน้ำนะครับโหอันนี้ในห้องนะครับแถมที่โทโมมาด้วยในราคานี้เขื่อนไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แถมที่โทโมนะครับที่สำคัญนะครับตอนมาเนี้ยเขื่อนก็ขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงมายังไงนะครับไปดูเลยครับว่าเดินทางมายังไงแบบเป็นมอนทาจใช่ครับไปกันเลยเย้ตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับกับโซเนวาแคนาลีแฟนก่อนยันเลอวันนี้นะครับก็มาเครื่องบินเล็กนะครับนั่งกันมา6คนกับปันอีก2เป็น8คนครับผมไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าห้องพักคืนละ200,000จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขึ้นเรือต่ออีก5 นาทีก็ถึงพักแล้วนะครับจะไปดูกันเลยก็อย่างที่เป็นที่อย่างที่เขาบอกนะครับว่าเป็นคอนเซ็ปต์ no news no shoes ใช่ไหมครับไม่ได้ในรองเท้าแล้ว no news นี่คือยังไงก็คือไม่รับข่าวสารที่นี่มี wifi นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าจะไม่มีพวกนิตยสารอะไรค่ะจะไม่มีชแนลของทีวีค่ะแล้วเช่นมีต้องเจอเคสคนไข้ออนไลน์อย่างเงี้ยมี wifi ให้ได้มี wifi ค่ะมี wifi ทุกวิลล่าค่ะคุณเพื่อนได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะเราลองใส่กันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะโอ้ยเดี๋ยวขึ้นเองก็ได้ไม่เป็นไรเขาบอกเขาบอกว่าห้ามใส่เองครับอันนี้ก็ขับไปเรื่อยขออนุญาตนะคะขอบคุณมากครับรองเท้าเราจะใส่ไว้ในบ้านให้รอครับเขายืนรองเท้าเราไปเราส้นสูงนะเอาส้นสูงมาเต็มเลยใช่ค่ะอันนี้ใส่ได้ถ้าเกิดตามคอนเซ็ปต์ที่เราจะมาแบบว่าฟรีเซนก็ถ่ายได้โอเคได้ค่ะงั้นสัญญาว่าใส่ส้นสูงจะใส่แค่ถ่ายรูปแล้วก็ถอดเลยแล้วก็ก็มาถึงแล้วนะครับอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ก็คือ no shoes no news นะครับ no news no shoes but dancing ก็อย่าง no dance 1ชั่วโมงเปล่าเวลาเขาบอกปรับชั่วโมง1เวลาผมก็ให้รู้สึกน่าจะเป็น dissociation เนาะให้ตัดขาดกับโลกภายนอกนิดนึงแล้วก็ถ้าทำอะไรที่ค่อนข้างเร็วขึ้นแล้วก็นอนเร็วขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าพี่โทโมดีกว่าว่าพี่โทโมเอาอะไรมาเดินทางเรียนทั้งทีนะครับก็อยากดูทีวีบ้างแต่พกทีวีเลยอันนี้นะครับคือต้องเรียกว่าเป็น master bedroom นะครับอันนี้คือห้องนอนหลักวิลล่าที่เขื่อนอยู่ตอนนี้ที่มาเที่ยวกับพี่โทโมเนี่ยมีทั้งหมด4ห้องนอนจะบอกว่าเขื่อนน่ะลงทาง2รอบแอบเผลอเข้าไปจังหวะที่แบบผู้ช่วยแบบแต่งตัวอาบน้ำอยู่ด้วยครับผมจะพาดูเลยว่าห้องมันใหญ่แค่ไหนปึ๊บตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะเข้าห้องน้ำเข้ายังไงห้องน้ำ master bedroom หรือนี่ครับอันนี้คือของ1ห้องนะครับ vanity room นะครับ vanity room ก็คือห้องแต่งตัว wow. อันนี้ของ1ห้องนอนนะครับเป็นห้องแต่งตัวไม่จบกว่าจะเจอห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำสำหรับคนที่ private นิดนึงแล้วอย่างเขื่อนอย่างเงี้ยค่ะมาเช้าเขื่อนก็อาบน้ำแบบ open air มากแบบ free space มากนี่มันเข้าเขื่อนเพิ่งอาบน้ำแบบตรงแจ้งไม่พอนี่ยังอยู่ใน1ห้องนอนนะคะมีห้องแต่งตัวอีกเป็น dressing room ครับผมที่สุดคือละ400,000ที่สุดอ่ะต่อมานะครับก็ไปห้องน้ำห้องนี้มาดูกันเลยห้องน้ำนะครับโอ้โหที่สุด
คือหลายคนบอกว่าบล็อกอันนี้ดูแล้วได้สาระอะไรเพราะปกติบล็อกพี่เขื่อนจะแบบมีข้อมูลค่อนข้างเยอะอันนี้พูดตรงนะครับไม่ได้มีแบบคอนเทนต์อะไรมากแค่อยากแชร์ประสบการณ์จริงๆเพราะว่าสำหรับเขื่อนนะเขื่อนไม่เคยพักโรงแรมที่แบบขนาดนี้มาก่อนนี่คือ1ห้องนะครับไปดูห้องพี่โทโมกันดีกว่าห้องพี่โทโมเจ๋งมากเพราะอะไรมีสไลเดอร์นั่งนอนมาเที่ยวห้องนอนอะไรมีสไลเดอร์ลงมาสระงงมากนี่นะคะเป็นห้องนอนที่2นะครับเป็นเกสต์เบดรูมที่2ทีเฮาส์อ้าวโทโมเฮาส์อันนี้เมื่อคืนก็นอนคนเดียวใช่มั้ยคะแล้วก็เมื่อวานน่ะเคยนะหาห้องน้ำเคยไม่เจอเคยบอกพี่โทโมเดี๋ยวขอแอบมาฉี่ห้องพี่โทโมหน่อยนะแล้วก็ขึ้นมาฉี่ห้องพี่โทโมซึ่งตอนฉี่อ่ะก็คิดว่าถ้าอยู่ห้องเนี้ยกลางคืนก็ต้องแบบเห็นหมดเลยป่ะใช่เนี่ยเป็นโอเพ่นบาธรูมเปิดไม่รู้ว่ามีใครอ่ะแต่ที่เจ๋งกว่านั้นนะครับของห้องพี่โทโมนะคือตรงนี้เลยที่สุดใครที่ชอบเล่นน้ำนะพี่โทโมเปิดสวิตช์ดูหน่อยห้องนอนนะห้องนอนแล้วเปิดสไลเดอร์ได้เลยครับแล้วประเด็นคือขำมากเมื่อวานพี่โทโมกับตาเดียวแล้วนะกันบอกพี่โทโมเล่นน้ำเขาก็ไม่เล่นเผื่อแป๊บเดียวลงสไลเดอร์มาครุ่มนี่ดูไปแล้วเดี๋ยวให้พี่โทโมเขาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเขาพาไปดูห้องอื่นเพื่อนๆลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าคิดว่าคือละ 400,000 นะคุ้มไหมยังไงกดฝากกด Subscribe แล้วก็กด Follow กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มากับอีก2ชีวิตครับคือพี่โอพี่การพี่การพาหนูไปดูห้องนอนพี่การหน่อยโอ้อย่างเละเลยครับอันนี้นิดนึงข้างนอกนิดนึงได้ครับพี่โอของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็น Common Area มีโต๊ะกินข้าวกาแฟสระว่ายน้ำก่อนไปดูห้องพี่การเดี๋ยวมาดูพามาดูนี่ก่อนนี่นะคะก็ลิงก์มาเป็นสไลเดอร์จากห้องพี่โทโมลงมาเล่นน้ำเป็นวิวเมื่อวานเนี่ยเขื่อนพี่โทโมพี่การพี่โอมพี่แอมก็เนี่ยว่าน้ำเหมือนตรงนี้ครับผมซึ่งช่วงนี้เขื่อนค่อนข้างเครียดมากทำงานเยอะได้มาพักผ่อนคือดีมากเราคือดีใจมากที่พี่ๆก็บอกว่าเขื่อนต้องพักผ่อนบ้างนะไม่งั้นทำงานเราเครียดเกินป่ะกลับไปที่ห้องพี่การต่ออันนี้ห้องนอนที่3พี่การนอนสบายไหมเมื่อคืนสบายดีครับก็ห้องก็เรียบร้อยนี่พี่การเดี๋ยวเราไปดู common room โต๊ะพูลเรามีโต๊ะพูลด้วยแล้วก็ห้องที่4ครับอุ๊ยดูห้องน้ำก่อนนะไม่ นี่นะครับห้องนี้นะคือละ400,000เขามีโต๊ะพูลแล้วก็มี common dining area ด้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขินโยนให้พิธีกรคนที่2ของช่องค่ะพี่โทโมพาไปดู common area หน่อยค่ะสวัสดีครับโทโมครับเป็นพิธีกรแต่คนชอบที่สุดเพราะว่าเวลามีใครกับพี่โทโมเนี่ยทุกคนจะคอมเมนต์แต่โทโมแล้วเขินก็จะเป็นเจ้าของช่องที่เงียบเหงานะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่เขินกับพี่โทโมนั่งได้1ตี2เมื่อคืนจนได้โปรเจกต์ขึ้นมาหลายอย่างเลยครับมันก็จะเป็นเหมือน common area ที่คนที่มาพักที่เนี่ยมาแฮงเอาท์ด้วยกันได้นะครับก็ถ้าเกิดอากาศมันแบบดีๆหน่อยก็ชิลข้างนอกได้ใช่ข้างนอกร้อนก็เข้ามาในนี้ได้ใช่โหดเกมให้เล่นนะครับหลายอย่างเลยนี่ใช่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่แล้วก็มีกระจกต่างๆแต่ว่าอ่านไม่ออกโรงแรมที่ด่านโรงแรมที่ด่านครับเป็นโปรเจคเตอร์ดูหนังได้นะครับ400,000น่ะ3ห้องนอนแล้วห้องคอมมอนพี่โทโมครับห้องน้ำอะไรที่มันสวยห้องน้ำนะครับก็จะใหญ่มากนี่มีโซนของซิงค์อะไรต่างๆครับฝั่งนี้นี่เป็นห้องอาบน้ำก็อาบน้ำไปแล้วก็ชมวิวไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็จะเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบไม้เยอะหน่อยครับสวยมากแล้วก็สุดท้ายพี่โทโมเรามาดูวิวนี้กันดีกว่าถึงว่าสุดท้ายแล้วมันคือเจ๋งที่มันแบบมันโอเพนสเปซมากแล้ววิวมันสวยมากครับเนี่ยวิว400,000ไปห้องสุดท้ายพี่โทโมพาเลยพี่เล็กพี่โอมไปดูห้องพี่โอมกันนะครับพอห้องที่4เสร็จแล้วอ่ะเย็นนี้ค่ะกับพี่โทโมมีนัดคิวไปเบิร์ดเนสติ้งกันก็จะพาให้ดูว่าบรรยากาศมันน่ารักขนาดไหนนะคะอุ้ยเพิ่งรู้อันนี้ไม่เห็นอุ้ยอันนี้เพิ่งรู้ว่ามีมีฟิตเนสด้วยค่ะทำงานบริษัทค่ะดีนะครับจอร์จดีมากค่ะจอร์จแน่นอนเลยครับตอนนี้นะครับการออกกำลังกายของเรานะครับต้องทำให้มีความมัสคิลินที่สุดนะครับพูดเลยว่าเขื่อนอาจเป็นคนที่โตมากับที่บ้านที่ปลูกฝังว่าการเที่ยวเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขื่อนกำลังค่อยๆเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการเที่ยวเนี่ยเป็นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่โอเคในบางครั้งที่เรามีเวลาและอยากหาเวลาตัวเองครับก็เลยค่อยๆฝึกเที่ยวอยู่ตอนนี้เพราะไม่งั้นโตมาทุกคนจะสังเกตได้ว่าถ้าไม่ร่วมไปในต่างประเทศเนี่ยเขื่อนเป็นคนไม่เที่ยวเลยใช่ค่ะห้องนอนพี่โอมคือแบบเนี้ยเหมือนแบบยังไม่มีใครนอนอ่ะอันนี้ก็คือห้องที่4ของเราแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเบิร์ดเนสเขาเรียกเบิร์ดเนสนะคะพี่โอมฟรีพอร์ตฟรีพอร์ตครับผมจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงครับเดี๋ยวเขินพาไปดูเลยวิ ทำอะไรอยู่คะพี่โทโมถ่ายแบบให้อยู่ค่ะเ
เราก็ด้วยความที่ว่าที่โซนในบ้านเนี่ยเขามีฟาซิลิตี้เยอะมากๆกันนะครับแต่เขินจะเอาภาพหลายๆฟาซิลิตี้เนี่ยมาให้ดูกันก็อาจจะกระโดดไปกระโดดมานะครับเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายที่ไหนก่อนขอบคุณนะครับเราเจอกันครับGood morning ค่ะเช้าวันที่2นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปขึ้นต้นไม้ให้ทรีพอร์ตนะคะจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับอันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนนี้กันเลยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เนี่ยเป็นทรีพอร์ตครับผมก็สูงมากครับก็ขึ้นมานะคะเป็นบรรยากาศที่เป็น experience ที่เขาให้ขึ้นมาแล้วก็ทานชาสวัสดีค่ะให้ขึ้นมาทานชานะครับแล้วก็สามารถพักผ่อนก็อย่างที่เห็นนะคะว่าข้างบนนี้ก็ขึ้นมาสูงมากเลยครับจากตรงที่เรานั่งอยู่นะครับวิวก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาถ่ายรูปนะคุณพี่คะขอบคุณนะคะครับโดดลงไปเลยคุณพี่เขามีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะคะอย่างที่เห็นนะครับก็พาทัวร์นะครับโซเนบาคีรีนะครับขอบอกว่า Amazing มากนะครับโอ้โหอยู่มา3วันขอบอกว่า Experience นี่ Phenomenon มากเลยพี่ทั้งหมดมีหลักไหมครับทริปนี้หลักครับชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ชอบคอนเซ็ปต์ที่แบบต้องเดินเท้าเปล่าทำให้เราเหมือนแบบอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่แบบเนเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขอกลับไปวันนี้รีแลกซ์เต็มที่แล้วเดี๋ยวกลับไปพวกเราสองคนลุยงานกันต่อไปครับตอนนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะครับพี่ทั้งหมดปิดกล้องไปวู้